จริง Refinance บ้านกับ TTB ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.25% ต่อปีสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงรายการที่จะพามาแก้หนี้แก้จนเพราะมาหนทางรวยไปด้วยกันอยู่กับผมกายสวิทย์ลีละพงศ์วัฒนาครับและผมโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับโค้ชครับเดี๋ยวนี้คนหันมาสนใจรักโลกกันมากยิ่งขึ้นนะครับจากภาวะโลกร้อนบางคนบอกว่าไม่ใช่โลกร้อนแล้วภาวะโลกเดือดไปแล้วด้วยนะครับสถานการณ์รุนแรงไปมากกว่านั้นอีกนะครับตอนนี้เองก็มีเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับที่ออกมาเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นทางการเงินก็เช่นเดียวกันครับมีนโยบายการเงินสีเขียวอยากให้คนแนะนำกันหน่อยว่านโยบายการเงินสีเขียวมันมีประโยชน์กับเรายังไงครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับมันมีส่วนช่วยที่จะทำให้เกิดการผลักดันในส่วนของเรื่องของสภาพแวดล้อมสังคมนะครับอันนี้ได้เยอะพอสมควรเพราะว่าการเงินก็เมื่อมีการออมการสะสมเงินก็จะเข้าไปเป็นทุนของกิจการต่างๆใช่ไหมครับและกิจการต่างๆนี่แหละก็คือผู้ที่มีผลทั้งสองทางเลยทั้งสร้างผลกระทบแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นผลลัพธ์เชิงบวกได้ด้วยนะครับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการระบุว่าธนาคารกลางทั่วโลกนะครับต่างมองเห็นว่าปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับจัดเป็นความเสี่ยงสำคัญในระยะปานกลางถึงระยะยาวเลยนะครับจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายนโยบายการเงินในการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตยั่งยืนในระยะยาวนะครับแล้วก็การรักษาเสถียรภาพราคานะครับรวมถึงอาจกระทบต่อภาวะการเงินในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงทางกายภาพนะครับเช่นภัยธรรมชาติรุนแรงนะครับกระทบห่วงโซ่อุปทานในการผลิตนะครับการลงทุนการจ้างงานซึ่งจะส่งผลต่อระดับราคาแล้วก็ค่าจ้างโดยรวมในที่สุดนะครับปัจจุบันก็เลยมีการคิดกันนะครับแล้วก็จัดการในเรื่องของการเงินที่เรียกว่าการเงินสีเขียวนะครับก็เป็นส่วนของเอาเรื่องของการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมการลงทุนการระดมทุนต่างๆมาเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในภาพรวมในเมืองไทยแล้วนะครับอันดับแรกครับก็คือเงินฝากสีเขียวนะครับสำหรับประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่มีธนาคารไหนนำเงินฝากสีเขียวเข้ามานะครับแต่ไม่นานมานี้เริ่มมีธนาคารนะครับนำเงินฝากสีเขียวเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียวแล้วนะครับซึ่งก็มีอยู่3ประเภทนะครับได้แก่ตราสารหนี้สีเขียวนะครับตราสารทุนสีเขียวแล้วก็สินเชื่อสีเขียวในส่วนของตราสารหนี้สีเขียวนะครับมีมูลค่าของการออกตราสารหนี้สีเขียวออกใหม่นะครับทั้งหมด157,000นะครับ261ล้านบาทนะครับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.3 ของมูลค่าตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมดนะครับเพราะว่าตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ธุรกิจต่างๆในประเทศไทยกำลังนิยมมากในปัจจุบันนะครับในส่วนของตราสารทุนสีเขียวนะครับแม้ว่าตลาดทุนของประเทศไทยเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะครับหากพิจารณาสัดส่วนมูลค่าตลาดโดยรวมพบว่าอัตราการเข้าถึงตราสารทุนสีเขียวในตลาดทุนของไทยเนี่ยนะครับสูงกว่าต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่าได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของสินเชื่อสีเขียวครับอันนี้เกี่ยวกับภาคธนาคารแล้วนะฮะสินเชื่อสีเขียวมีระดับการเติบโตร้อยละ 5.5 ต่อปีนะครับเป็นสัญญาณการเริ่มต้นที่ดีนะครับทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการไทยนะครับมีความตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาคธนาคารเองก็มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการสีเขียวต่างๆนะครับก็ได้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการเงินสีเขียวกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับ ESG Bond คืออะไรติดตามช่วงหน้าครับเงินทองของจริงเงินทองของจริงกลับเข้ามาช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับช่วงนี้อยากให้โค้ดให้ความรู้เรื่อง ESG Bond กันสักนิดหนึ่งครับว่ามันเป็นการลงทุนแบบไหนครับโค้ดครับผมนะครับต้องบอกว่าแหมจากปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกนะครับที่มันสูงขึ้นเยอะนะครับเป็นประเด็นทั่วไปและที่หลายฝ่ายให้ความสนใจนะครับทีนี้ในเรื่องการแก้ไขเนี่ยนะมันจะไม่ใช้เงินก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องแก้ปัญหาด้วยเงินนะทุกอย่างต้องแก้ปัญหาด้วยเงินนะครับรวมถึงประเทศไทยนะครับที่ภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็กำลังมุ่งสร้างความร่วมมือในการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์เลยนะนะครับเพื่อสร้างความสมดุลให้กับเศรษฐกิจและสามารถเติบโตควบคู่ไปกับสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งหนึ่งในการระดมทุนที่ได้รับความสนใจก็คือการออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืนนะครับหรือ ESG Bond นะครับซึ่งในประเทศไทยเองก็ได้มีการออกตราสารทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเลยนะครับเพื่อเป็นการระดมทุนตรงนี้นะครับ ESG Bond เนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน
ก็คือตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารเนี่ยนะครับเขามีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนนะครับเพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับมุ่งพัฒนาด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมาภิบาลที่ดีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ ESG นั่นเองนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่า Green Bond นะครับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็คือตราสารหนี้ที่มุ่งเน้นระดมทุนเพื่อนำไปอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับเช่นการสนับสนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนการอนุรักษ์พลังงานการจัดการมลพิษเป็นต้นนะครับในส่วนที่2ครับเราเรียกว่าเป็นโซเชียลบอนด์นะครับหรือตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคมนะครับก็คือตราสารหนี้ที่มุ่งเน้นการระดมทุนไปในโครงการพัฒนาทางสังคมนะครับอันที่3เราเรียกว่า sustainability bond หรือว่าตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนอันนี้จะเป็นส่วนผสมระหว่าง green bond กับ social bond นะครับซึ่งมุ่งหวังทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาสังคมควบคู่กันไปนะครับ4ครับ sustainability linked bond นะครับหรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนนะครับก็คือตราสารหนี้ที่มุ่งเน้นระดมทุนเพื่อนำไปใช้กับโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเช่นเดียวกับ sustainability bond นะครับแต่มีเงื่อนไขด้านผลตอบแทนนะครับก็คือในรูปของดอกเบี้ยของตราสารหนี้ประเภทนี้นะครับโดยจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ออกนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนะและผลกระทบด้านดีกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไรนะครับเช่นมุ่งผลิตพลังงานทดแทนนะครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศด้อยพัฒนานะครับแล้วทำไมต้องมี ESG bond นะครับก็ต้องบอกว่า ESG bond เนี่ยมีข้อดีทั้งในส่วนของผู้ออกตราสารแล้วก็ผู้ลงทุนนะครับโดยข้อดีหลักของ ESG bond นะครับในมุมของผู้ออกตราสารเนี่ยก็คือจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนเพราะว่าการสื่อสารที่เด่นชัดว่าองค์กรให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะให้ความสำคัญต่อสังคมแล้วก็ความยั่งยืนอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็จะช่วยดึงดูดนักลงทุนกระจายฐานการลงทุนสู่กลุ่มใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาวนะครับอีกทั้งก็จะเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องของเทรนด์แล้วก็ทิศทางหลังจากนี้เองโค้ดว่าเรื่องของนโยบายการเงินสีเขียวจะมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องบอกว่ามันจะต้องมีมาต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการสั่งของการพูดกันเรียกว่าให้เกิดความตระหนักแต่เราเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันตระหนักอย่างเดียวไม่พอต้องจัดการด้วยต้องป้องกันด้วยแล้วการป้องกันการจัดการมันต้องใช้เงินนะครับเพราะงั้นการระดมทุนแบบนี้จะเกิดขึ้นมากขึ้นในอนาคตแน่นอนครับนะฮะและผู้ชมท่านใดที่มีคำถามก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับที่ Facebook Group พิมพ์คำว่าเงินทองของจริงวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีครับเงินทองของจริง